ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่นี่คือเรื่องราวสุดหลอนในโลก Minecraft กับกฎการตามล่าผีกระสือและผีกระหังคำเตือนก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปรับชมคลิปเนื้อหาในเรื่องนี้ทั้งหมดเป็นการแต่งขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาจะประสงค์ร้ายใครถ้าทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วก็เชิญเข้าไปรับชมคลิปได้เลยอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันด้วยทำกลางผืนป่ายามค่ำคืนเสียงของเราสัปสัตที่ดังก้องไปทั่วทั้งป่าตัวของผมก็ได้รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาณใจกลางป่าใหญ่อันแสนมืดมิดแสงเพียงอย่างเดียวที่ทำให้ผมมองเห็นสิ่งรอบๆตัวของผมได้ก็คงมีเพียงแค่แสงจันทร์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นผมกับความสับสนมึนงงว่าผมมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงและที่นี่มันที่ไหนแล้วทำไมอยู่ๆผมถึงได้สติขึ้นมาณใจกลางป่าแห่งนี้และคำถามอีกมากมายที่ผุดขึ้นมาในหัวของผมถึงแม้จะมีคำถามมากมายขนาดไหนผมก็ต้องจำใจที่จะต้องตั้งสติตัวเองขึ้นมาก่อนผมเริ่มจากการตรวจเช็คร่างกายของตัวเองดูก่อนดูเหมือนว่าจะไม่มีอาการบาดเจ็บใดๆไม่มีบาดแผลใดๆในร่างกายทุกๆอย่างก็ดูปกติดีจนน่าประหลาดใจแต่ในขณะที่ตัวผมนั้นกำลังตรวจเช็คสภาพร่างกายอยู่นั่นเองหางตาของผมมันก็เหลือเพียงถนนดินเส้นหนึ่งมันก็เป็นแค่ถนนดินธรรมดาที่ไม่น่าจะมีอะไรแปลกแต่สำหรับตัวของผมแล้วผมรู้สึกคุ้นเคยอย่างน่าประหลาดใจเหมือนผมเคยเห็นที่ไหนมาก่อนเมื่อผมเห็นดังนั้นแล้วผมก็เริ่มที่จะตั้งคำถามกับตัวเองแล้วทำการเดินไปตามถนนดินเส้นนั้นทันทีด้วยความเคยชินทุกๆย่างก้าวที่ผมได้เหยียบลงไปบนถนนเส้นนี้นั้นคือความคุ้นเคยไม่ใช่เพียงแค่ถนนเพียงเท่านั้นแต่มันเป็นทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่อยู่รอบตัวของผมทั้งถนนแสงจันทร์หรือแม้กระทั่งต้นไม้เหมือนกับว่าผมเคยเดินผ่านป่าแถวนี้มาก่อนแต่ผมก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าผมเคยเดินมาตอนไหนแต่ในขณะที่ผมกำลังใช้ความคิดอยู่นั้นเองสายลมที่พัดเบาๆจู่ๆมันก็พัดแรงมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับว่ากำลังจะมีพายุผ่านมาทางนี้แล้วเสียงฟ้าร้องก็ดังก้องไปทั่วทั้งป่าตอนนี้ผมกลัวมากผมได้แต่ยืนตัวแข็งอยู่ตรงนั้นไม่กล้าขยับไปไหนท่านใดนั้นผมได้ยินเสียงหัวเราะของใครก็ไม่รู้มันเป็นเสียงที่น่าขนลุกที่สุดเท่าที่ผมเคยได้ยินมาและผมก็รู้สึกได้ว่ามันอยู่ข้างล่างของผมผมเลยรีบผ่านไปดูด้วยความอยากรู้พอผมหันกลับไปเท่านั้นแหละผมเห็นกระสือลอยอยู่ข้างบนห้างที่ผมเคยขึ้นไปพักใช่แล้วในที่สุดผมก็จำทุกอย่างได้แล้วผมกลับมาที่นี่อีกครั้งซึ่งเป็นครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ที่รู้ๆผมจะต้องรีบหนีจากมันไปให้ไกลที่สุดผมได้ออกแรงวิ่งหนีเจ้ากระสือตัวนั้นอย่างสุดชีวิตโดยผมพยายามที่จะทิ้งห่างเจ้ากระสือตัวนั้นไปให้ไกลแต่มันก็ไม่ได้เป็นเหมือนที่ผมต้องการเพราะเจ้ากระสือบ้านนั้นมันกลับตามผมเข้ามาใกล้เรื่อยและในขณะที่ผมกำลังวิ่งอย่างสุดชีวิตผมก็ได้เหลือบเห็นหมู่บ้านที่ผมหลบเจ้ากระสือตัวนั้นอยู่ข้างหน้าตอนนี้ผมจำทุกอย่างได้แล้วถ้าผมวิ่งผ่านหมู่บ้านนี้ไปผมก็จะเจอเขากลับทางออกจากป่าแห่งนี้เมื่อผมคิดได้ดังนั้นผมก็ไม่สนอะไรแล้วผมได้วิ่งตรงไปเรื่อยๆและในที่สุดผมก็ใกล้จะออกจากป่านี้ได้แล้วแต่ดูเหมือนว่าเจ้ากระสือตัวนั้นจะไม่ยอมให้ผมทำแบบนั้นมันกำลังตามผมมาติดๆเลยใกล้แล้วอีกนิดเดียวผมได้ร้องตะโกนออกมาด้วยความหวังแต่แล้วความหวังของผมนั้นก็ได้หายวับไปในเสี้ยววินาทีผมได้ถูกเจ้ากระสือตัวนั้นใช้ไส้ของมันจู่โจมผมทำให้ตัวผมได้ล้มลงกับพื้นอย่างช่วยไม่ได้ผมพยายามที่จะลุกขึ้นแต่เจ้ากระสือตัวนั้นกลับลากเท้าของผมเอาไว้ผมได้แต่คานสู้แรงดึงของเจ้ากระสือตัวนั้นไปข้างหน้าอีกนิดเดียวเท่านั้นผมจะได้ออกไปแล้วอีกเพียงไม่กี่อึดใจแขนของผมก็กำลังจะเอื้อมออกไปได้แต่ก่อนที่ตัวผมจะได้เอื้อมมือออกไปจู่ๆก็มีเงาดำทมิฬขนาดใหญ่บินมาจากไหนก็ไม่รู้มันพุ่งเข้ามาหาผมอย่างรวดเร็วผมได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจพร้อมกับร่างกายของผมที่เปียกท่วมไปด้วยเหงื่อนี่มันฝันเหรอผมได้พูดขึ้นหลังจากที่ผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายเมื่อสักครู่และผมก็ได้ทำการเหลือบไปมองนาฬิกาที่อยู่ข้างๆหัวเตียงของผมดูเหมือนว่าตอนนี้เป็นเวลา7 โมงเช้าเมื่อผมเห็นดังนั้นผมก็ได้เลิกให้ความสนใจกับเจ้านาฬิกานั้นแล้วลุกเดินออกไปจากเตียงเพื่อไปยังห้องน้ำทันทีในตอนนี้ผมได้มายืนที่หน้ากระจกในห้องน้ำพร้อมกับมองไปยังภาพสะท้อนของตัวเองให้ตายสิฝันนั่นอีกแล้วนี่เราฝันแบบนี้ติดต่อกันมาเกือบ4 เดือนแล้วนะพอผมพูดจบผมก็ได้เข้าไปอาบน้ำชำระร่างกายของตัวเองเพื่อทำให้ตัวเองสดชื่นและเมื่อผมอาบน้ำเสร็จผมก็ได้รีบลงไปข้างล่างเพื่อที่จะไปหาอะไรกินจะว่าไปนี่มันก็ผ่านมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะที่ตัวของผมนั้นสามารถหลบหนีออกมาจากป่าที่น่ากลัวแห่งนั้นมาได้ถึงแม้ว่าจะเป็นความทรงจำที่ไม่ค่อยดีนักและไม่ค่อยที่จะน่าจดจำสักเท่าไหร่แต่ว่าชีวิตนี้
ผมคงจะไม่มีวันลืมมันลงไปได้อย่างแน่นอนเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันได้เริ่มขึ้นเมื่อ4เดือนก่อนในตอนที่ตัวผมนั้นยังคงเป็นแค่คนเก็บของป่าตอกต่อยธรรมดาคนหนึ่งที่แทบจะไม่มีอะไรกินตัวของผมพยายามทำทุกวิถีทางทั้งปากกัดตีมถีบพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองนั้นสามารถพลิกชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นได้แต่มันก็แทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่น้อยแต่แล้วในที่สุดผมก็ได้ไปยินข่าวอะไรบางอย่างเข้าอะไรบางอย่างที่สามารถทำให้ผมมีเงินใช้ไปทั้งชีวิตได้มันเป็นข่าวเกี่ยวกับเห็ดประหลาดชนิดหนึ่งมันเป็นเห็ดที่จะเติบโตเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นมันมีสรรพคุณที่แทบจะเหลือเชื่อเพราะอย่างนั้นมันเลยเป็นเห็ดที่ราคาแพงที่สุดในโลกและผมก็พอรู้ว่าป่าที่เจ้าเห็ดนี้มันสามารถเติบโตได้นั้นมันก็คือป่าที่ผมเข้าไปหาของป่าในนั้นอยู่เป็นประจำและเมื่อผมได้ยินดังนั้นผมก็เลยวิ่งเข้าไปในป่าเพื่อที่ผมจะได้เข้าไปหาเจ้าเห็ดนั้นทันทีแต่ก่อนที่ตัวผมนั้นจะได้เข้าไปในป่าผมก็ได้พบกับชายแปลกหน้าคนนึงที่ผมไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนแต่พอดูจากลักษณะการแต่งตัวแล้วผมก็พอจะเดาได้ว่าชายคนนั้นคือนายพรานจู่ๆนายพรานคนนั้นเขาก็เดินเข้ามาหาผมพร้อมกับพูดคุยกับผมอยู่ได้สักพักก่อนที่นายพรานคนนั้นเขาจะโยนกระดาษให้กับผมแผ่นหนึ่งส่วนเนื้อหาที่ถูกเขียนเอาไว้ในกระดาษแผ่นนั้นมันก็คือกฎแปลกๆที่ตัวผมนั้นต้องทำตามอย่างเคร่งครัดและมาพร้อมกับคำเตือนด้วยว่าห้ามออกนอกกฎเด็ดขาดถ้าหากผมยังไม่อยากตายในป่าแห่งนั้นแต่ตัวผมในตอนนั้นก็สามารถรวบรวมสติได้ก่อนที่ผมจะวิ่งตรงเข้าไปในป่าโดยที่ผมไม่รู้เลยว่าในป่าแห่งนั้นมันได้มีอะไรบางอย่างกำลังซ่อนตัวอยู่หลังจากที่ผมได้กินข้าวจนอิ่มผมก็ได้เดินมาทิ้งตัวลงบนโซฟาหน้าบ้านจากนั้นก็ได้เปิดทีวีขึ้นมาเพื่อหาฟังข่าวในตอนเช้าในช่วงแรกๆมันก็ไม่ได้มีข่าวอะไรน่าสนใจสักเท่าไหร่จนผมไปสะดุดเข้ากับข่าวข่าวหนึ่งก่อนที่ตัวของผมนั้นจะเริ่มตั้งใจฟังข่าวนั้นในทันทีหลังจากผ่านไปเพียงแค่1ชั่วโมงผมก็ได้ฟังข่าวในทีวีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมสามารถจับใจความถึงเนื้อหาสำคัญของข่าวได้ประมาณว่าเมื่อ4เดือนก่อนผมคือคนที่สามารถเข้าไปในป่าและกลับออกมาจากป่าพร้อมกับเห็ดวิเศษได้อย่างปลอดภัยต่างจากคนอื่นๆที่เข้าไปทีหลังของผมทั้งกลุ่มของเสี่ยกลุ่มของพวกบริษัทพวกเขาทุกคนไม่มีใครเลยแม้แต่คนเดียวที่สามารถออกมาจากป่าได้ราวกับว่าอยู่ดีๆพวกเขาเหล่านั้นก็ได้หายตัวไปเฉยๆและเมื่อทางเมืองได้รับเรื่องทั้งหมดพวกเขาก็ได้ทำการจัดทีมขึ้นเพื่อตามหาเหล่าคนที่สูญหายไปในป่าแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นทีมช่วยเหลือเข้าไปในป่าได้เพียงแค่3วันเท่านั้นพวกเขาจากจำนวนทั้งหมดเกือบ30คนมีเพียงแค่2คนเท่านั้นที่ออกมาจากป่าได้โดยสติที่เหลืออยู่อันน้อยนิดของพวกเขาพวกเขาได้เล่าว่ามีสัตว์ประหลาดบางอย่างเข้ามาทำร้ายและโจมตีพวกเขาหลังจากที่เข้าไปในป่าได้เพียงแค่1วันและทีมช่วยเหลือก็ค่อยตายลงไปทีละคนจากการโจมตีของเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนั้นสัตว์ประหลาดตัวนั้นมันได้ทำการบินโฉบไปโฉบมามันโฉบเอาทีมช่วยเหลือออกไปทีละคนโดยทีมช่วยเหลือคนอื่นก็ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้เลยแม้แต่น้อยนั่นคือสิ่งที่ผมสามารถจับใจความจากในทีวีได้แต่ก็นั่นแหละเรื่องนี้มันก็ไม่เกี่ยวข้องกับตัวผมอีกต่อไปแล้วเพราะหลังจากที่ตัวผมนั้นได้หลบหนีจากเจ้าตัวกระสือนั้นได้ผมก็ได้นำเห็ดที่ติดตัวมาไปขายและได้เงินมาจำนวนมหาศาลจากการขายเห็ดเหล่านั้นและในที่สุดผมก็สามารถที่จะพลิกชีวิตของตัวเองได้ภายในชั่วข้ามคืนตอนนี้ผมมีบ้านหลังใหญ่มีรถขับมีเงินจำนวนมากที่พอจะซื้อของที่ตัวเองอยากได้โดยแทบจะไม่มีอะไรต้องกังวลเลยสรุปแล้วความจริงมันเป็นยังไงกันแน่นะแต่ก็เอาเถอะและออกมาจากตรงนั้นได้แล้วเมื่อผมว่าจบผมก็ได้ลุกขึ้นและเดินไปปิดทีวีจากนั้นผมก็ได้เดินไปหยิบกุญแจรถตรงผนังบ้านแล้วก็รีบเดินออกไปขึ้นรถส่วนตัวของผมทันทีผมว่าจะออกไปดูหนังแก้เครียดสักหน่อยเรื่องบ้าๆพวกนั้นจะได้ออกไปจากหัวผมสักทีหลังจากนั้นผมก็ค่อยๆขับรถออกไปจากบ้านหลังจากที่ผมกลับมาจากการดูหนังผมก็ได้รีบลงจากรถแล้วเดินตรงเข้าไปในบ้านด้วยความเหนื่อยล้าไม่รู้ว่าวันนี้ผมเป็นอะไรผมง่วงเป็นบ้าเลยเมื่อผมเข้ามาในบ้านได้แล้วผมก็รีบเดินขึ้นไปบนห้องนอนของผมทันทีตอนนี้ผมแทบจะหมดสติอยู่แล้วและเมื่อผมพยายามที่จะพาตัวเองมาถึงเตียงผมก็ได้ทำการทิ้งตัวลงไปยังที่นอนของผมและผมก็ได้ใช้แรงฮึกสุดท้ายเอื้อมมือไปยังโทรศัพท์ก่อนกดเข้า YouTube เพื่อเปิดคลิปกดแปลกๆเรื่องการเก็บของป่าในตอนกลางคืนและเมื่อผมได้เปิดฟังมันก็ได้ทำให้หนังตาของผมเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆจนทำให้ผมได้พล้อยหลับไปอยู่ๆผมก็ได้สติขึ้นมาในห้องสีขาวเดี๋ยวนะที่นี่มันที่ไหนผมมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงขณะที่ผมกำลังสับสนมึนงงอยู่นั้นผมก็ได้ยินเสียงที่คุ้นเคยอยู่ข้างล่างของผมตื่นแล้วหรอไอ้หนุ่มเดี๋ยวนะนั่นมันลุงพันนี่ทั้งใช่แล้วก็ไม่ใช่หมายความว่าไงแต
แต่ก็ช่างเถอะลุงครับตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วลุงมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงใจเย็นๆข้าตอบได้ทีละคำถามเท่านั้นนะเอาล่ะที่นี่คือโลกแห่งความฝันที่ข้าได้สร้างมันขึ้นมาเพื่อคุยกับเองไงไอ้หนุ่มไม่ต้องตกใจไปหรอกเดี๋ยวนะตอนนี้ผมอยู่ในฝันอย่างนั้นหรอแบบนี้คงต้องอธิบายกันยาวเลยสินะคืออย่างนี้นะไอ้หนุ่มข้าก็คือเจ้าป่าเจ้าเขาที่อนุญาตให้เองเข้าไปในป่าเพื่อหาเห็ดและเป็นคนที่ช่วยเองจากพวกผีกระสือนั่นไงล่ะสิ้นสุดคำพูดของลุงพานผมก็ตกใจเป็นอย่างมากนี่มันหมายความว่ายังไงลุงพานที่เคยช่วยผมไว้คือเจ้าป่าอย่างนั้นหรอผมได้แต่สับสนในใจของตัวเองแต่ก่อนที่จะมีอะไรไปมากกว่านั้นลุงพานก็พูดขึ้นมาอีกว่าข้ารู้ว่าตอนนี้เองกำลังสับสนแต่ช่วยฟังสิ่งที่ข้ากำลังจะพูดด้วยเถอะได้ครับดีถ้างั้นข้าขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะพอดีข้าต้องการความช่วยเหลือแล้วก็มีแค่เองเท่านั้นที่ช่วยข้าได้แล้วลุงไม่สิท่านต้องการให้ผมช่วยอะไรงั้นหรอครับเรียกข้าแบบที่เองถนัดเถอะข้าไม่ถือส่วนเรื่องที่ข้าอยากให้ช่วยนะเมื่อ4เดือนก่อนตอนที่เองออกมาจากป่าได้ตอนนั้นข้าได้ทำการยิงเจ้ากระสือนั้นไปแต่ก่อนที่ข้าจะได้ปล่อยลูกธนูออกไปอีกดอกมันก็มีบางอย่างที่มาช่วยให้เจ้ากระสือตัวนั้นมันหนีไปได้ผมจำได้ครับผมไม่มีวันลืมวันนั้นไปได้หรอกข้าต้องการให้เองไปฆ่ากระสือและตัวที่ไปช่วยมันเพราะตอนนี้พวกมันเริ่มออกอาวาสอีกแล้วเด็ดเดี๋ยวนะให้ผมไปฆ่ากระสือกระหังอย่างนั้นเหรอผมจะทำได้ยังไงกันข้าก็คิดไว้แล้วว่าเองต้องพูดแบบนี้เอาล่ะข้าขออธิบายอะไรสักหน่อยเจ้าผีตัวนั้นมันก็คือผีกระหังมันกำลังออกโจมตีและฆ่ามนุษย์ทุกๆคนที่เข้าไปในป่าข้าต้องการให้เองไปหยุดพวกมันซะถ้าอย่างนั้นแล้วผมจะฆ่าพวกมันสองตนได้ยังไงกันครับอาวุธอะไรที่จะทำร้ายผีพวกนั้นได้ผมได้ทำออกไปแบบกล้าๆกลัวๆเพราะถ้าผมไปสู้ด้วยมือเปล่ามันคงไม่ต่างอะไรจากการฆ่าตัวตายแน่พอผมพูดจบเจ้าป่าเขาก็มากระซิบบอกผมว่าเขาได้เตรียมของที่จำเป็นไว้ให้ผมแล้วเจ้าป่าก็กำลังจะบอกทางไปเอาของจำเป็นพวกนี้ให้กับผมทางไปหาของที่จำเป็นในการตามล่าผีกระสือและผีกระหังนั้นเองจะต้องกลับไปยังหมู่บ้านที่เจ้าจากมาแล้วกลับไปทางเดิมที่อดีตเองเคยเข้าไปเก็บเห็ดวิเศษแต่ว่าเองไม่จำเป็นต้องเข้าไปลึกขนาดนั้นนะเมื่อเจ้าเดินตามทางไปจนถึงกระท่อมเล็กๆกลางป่าให้เจ้ามองหาแม่น้ำที่อยู่ด้านหลังของกระท่อมพวกนั้นจากนั้นเจ้าก็ทำการมองหาดอกไม้สีขาวริมแม่น้ำแล้วตามมันไปเรื่อยๆจนสุดของแม่น้ำเจ้าก็จะเจอกับต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่จะออกผลเป็นสีแดงเมื่อเจ้าไปถึงแล้วเจ้าก็คงสังเกตมันได้ไม่ยากหรอกนะเมื่อเจ้าไปถึงแล้วเจ้าก็จะรู้เองนั่นแหละแต่ในตอนนี้ข้าต้องไปก่อนแล้วก่อนที่ข้าจะเสียพลังไปมากกว่านี้อ๋อใช่มันไม่อันตรายหรอกหากเจ้าเดินทางไปในตอนกลางวันน่ะเมื่อว่าจบผมก็ยังไม่ทันจะได้ถามคำถามอื่นลุงผ่านแกก็ค่อยเลือนหายไปต่อหน้าต่อตาผมทันทีแล้วห้องสีขาวนั้นมันก็ค่อยมืดลงและดับไปหลังจากที่นายพานบอกทุกอย่างกับผมเรียบร้อยแล้วคืนนั้นผมก็ยังฝันเห็นอะไรบางอย่างอีกมันดูเหมือนกับสถานที่ที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนมันถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันหรือที่นี่จะเป็นเกาะซิลูมิเกาะต้องสาบในเกนชินอิมแพคเกนชินอิมแพคคือเกมอะไรน่ะหรอมันก็คือเกมผจญภัยในโลกแฟนตาซีที่มีชื่อว่าเทวัตกราฟิกที่โคตรสวยอลังการจัดเต็มไปทั่วทั้งเมืองรวมไปถึงตัวละครที่ดีไซน์ออกมาได้ดีมากๆเกมเล่นง่ายไม่ต้องแข่งกับใครเป็นมิตรทั้งผู้เล่นเก่าและผู้เล่นใหม่จะร่วมผจญภัยไปด้วยกันหรือช่วยกันตีบอสก็ยังได้เรียกได้ว่าถ้าเกิดใครเป็นสายผจญภัยเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับเพราะเกนชินอิมแพคมาพร้อมกับแพท 4.3 กุหลาบและสัตราที่มีตัวละครใหม่เพิ่มเข้ามา2ตัวอย่างนาเวียตัวละครระดับ5ดาวสุภาพสตรีสาวแห่งเมืองฟอนเทนและเชฟวอลัสตัวละครใหม่ระดับ4ดาวผู้ประดุงความยุติธรรมหัวหน้าทีมรัตเวนพิเศษสวยจนผมแอบชอบอยู่เหมือนกันนะเนี่ยลีลานตัวละครก็มีนะกับไรเดนโชกุนและโยอิมิยะทั้งคู่เป็นตัวละครระดับ5ดาวและตัวละครใหม่อย่างเชฟวอลัสก็ยังลุ้นได้ในช่วงนี้อัปเดตนี้ยังมีอาวุธใหม่อย่างวัวดิเป็นอาวุธขวานยักษ์ระดับ5ดาวดีเทลกว่าขวานทองในเกมไหมครับซะอีกอีเวนต์หลักของอัปเดตนี้ก็คือเทศกาลภาพยนตร์ของฟอนเทนกุหลาบและสตาร์ที่จะมีกิจกรรมหลากหลายให้ร่วมสนุกเพื่อรับของรางวัลทางเกมยังมีการปรับปรุงระบบให้ผู้เล่นสะดวกสบายมากขึ้นอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงระบบอาร์ติแฟกต์ให้สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบมากขึ้นระบบเสริมพลังให้ตัวละครหรืออาวุธต่างๆที่กดทีเดียวอัพเลเวลเต็มได้เลยการท้าทายอีกครั้งก็ไม่ต้องเสียเวลาเดินนานเพราะสามารถเกิดตรงกุญแจได้เลยกดรับของก็ง่ายมากขึ้นเพราะมีฟีเจอร์ใหม่ที่กดเคลมเอาครั้งเดียวก็รับของรางวัลทั้งหมดได้แล้วชีวิตง่ายๆที่ลงตัวมีได้ที่เกนชินอิมแพคเท่านั้นรออะไรกันอยู่ล่ะออกไปผจญภัยในโลกแห่งเทวัตด้วยกันได้แล้วแถมตอนนี้ยังสามารถเล่นได้ทุกแพลตฟอร์มด้วยนะทั้ง PC iOS Android PlayStation 4และ5กดที่ลิงก์ด้านล่างแล้วไปลุยกันเลย ผมได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจและผมก็ได้หันไปมองยังหน้าต่างที่ตอนนี้มีแสงสว่างส่องเข้ามาในห้องนอนของผมเมื่อเห็นดังนั้นผมก็ได้หันไปมองนาฬิกาที่ตั้งอยู่ไกลๆและมันก็บอกว่าตอนนี้เป็นเวลา 7:30 น.แล้วเมื่อเห็นดังนั้น
ผมก็ได้ถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่พร้อมกับนึกย้อนกลับไปในฝันแปลกๆเมื่อคืนที่ผมได้ไปฝันว่าลุงในพันที่เคยช่วยผมไว้ในตอนนั้นเป็นเจ้าป่าแถมยังให้ผมไปทำการตามล่าผีกระสือและผีกระหังอีกในตอนนี้ในหัวผมก็กำลังคิดไต่ตองเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ถึงจะคิดแบบนั้นก็เถอะผมก็เชื่อไปเกินกว่าครึ่งแล้วผมเองก็สงสัยมาตั้งนานแล้วว่าทำไมนายพานถึงแวบไปแวบมาได้ที่แท้ก็เป็นเจ้าป่านี่เองเอาก็เอาวะผมจะช่วยเจ้าป่าเองเป็นไงเป็นกันว่าจบผมก็รีบเดินออกมาจากบ้านและตรงเข้าไปขึ้นรถจากนั้นผมก็รีบขับรถตรงกลับไปยังหมู่บ้านเก่าของผมในทันทีสี่ชั่วโมงต่อมาตอนนี้ก็เป็นเวลา11โมงกว่าเกือบใกล้จะเที่ยงแล้วผมเดินทางมาเกือบจะถึงหมู่บ้านของผมแล้วและเมื่อผมขับรถเข้ามาข้างในหมู่บ้านผมก็ได้เห็นกลุ่มชาวบ้านหลายสิบคนไปรวมกันอยู่ที่หน้าบ้านของกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมกับกลุ่มชาวบ้านกำลังวายเต็มไปหมดและเมื่อผมเห็นดังนั้นผมก็ได้ทำการมุ่งตรงเข้าไปยังกลุ่มชาวบ้านข้างหน้าเพื่อไปฟังสิ่งที่เขากำลังพูดคุยกันเฮ้ยๆนี่มันก็เป็นเดือนแล้วนะที่ฉันไม่ได้ออกมาขายของนะฉันก็เหมือนกันนานนั่นแหละพวกเราใช้ชีวิตลำบากมากเลยนะขายของก็ไม่ได้แบบนี้แล้วฉันจะเอาเงินที่ไหนไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียกันล่ะฉันก็ต้องการเงินไปรักษาแม่ด้วยเหมือนกันนั่นแหละก็นะพวกเราก็เป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาจะเอาอะไรไปสู้ล่ะแค่เอาชีวิตตัวเองยังไม่รอดเลยเมื่อไหร่กำนันจะจัดการเรื่องนี้ให้พวกเราสักทีเดี๋ยวนะผีกระสือกับผีกระหังออกละวาดอย่างนั้นหรองั้นนี่มันก็ตรงกับฝันที่ผมฝันเมื่อคืนเลยสิตอนนี้เหล่าชาวบ้านต่างไม่พอใจกับผู้ใหญ่บ้านเลยออกมาวุ่นวายแบบนี้แต่ผมก็ไม่ได้ใส่ใจคำพูดของชาวบ้านมากนักเพราะว่าผมจะต้องเข้าไปในป่าเพื่อไปตามหาของสำคัญในการปราบผีพวกนั้นเมื่อผมคิดได้ดังนั้นแล้วผมก็รีบขับรถตรงไปที่ชายป่าทันทีเมื่อผมมาถึงผมก็ได้ลงจากรถและเดินตรงเข้าไปในป่าอย่างมั่นใจตอนนี้ผมไม่กลัวอะไรแล้วเพราะผมคิดว่าผมควรจะตอบแทนเจ้าป่าที่ช่วยให้ผมมีชีวิตที่ดีขึ้นแบบนี้หลังจากที่ตัวผมนั้นเดินเข้าไปในป่าได้สักพักผมก็รู้สึกได้ว่าบรรยากาศรอบๆตัวผมในตอนนี้มันค่อนข้างที่จะผ่อนคลายอยู่พอสมควรมันอาจจะเป็นเพราะว่าผมเดินเข้าไปในป่าในตอนกลางวันก็เป็นได้ทำให้บรรยากาศมันไม่ค่อยจะน่ากลัวเหมือนในตอนกลางคืนสักเท่าไหร่หลังจากที่ผมได้เดินตามถนนมาได้ไม่นานผมก็ได้เดินมาถึงกระท่อมกลางป่าผมลองเดินสำรวจรอบๆบริเวณนี้ดูก่อนเผื่อจะมีตัวอะไรแปลกๆโผล่ออกมาและเมื่อผมดูจนแน่ใจแล้วว่ามันปลอดภัยผมก็ได้เดินไปที่ด้านหลังกระท่อมที่เจ้าป่าได้บอกเอาไว้และเมื่อผมเดินไปถึงผมก็พบเข้ากับแม่น้ำจริงๆด้วยแถมยังมีดอกไม้สีขาวตามริมแม่น้ำไปเรื่อยๆอีกผมไม่รอช้าผมได้เดินตามดอกไม้พวกนั้นไปในทันทีหลังจากที่ผมเดินตามมาได้สักพักผมก็ได้เงยหน้าขึ้นไปพบกับต้นไม้ขนาดใหญ่ริมแม่น้ำมันก็คงเหมือนกับต้นไม้ธรรมดาทั่วไปนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันออกผมเป็นสีแดงตามที่เจ้าป่าได้บอกเอาไว้เลยใช่แน่ๆต้นนี้แหละที่เราฝันถึงเมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วผมก็รีบพุ่งตรงเข้าไปยังต้นไม้ต้นนั้นทันทีแต่หลังจากที่ผมลองสำรวจรอบๆต้นไม้ต้นนี้ผมก็ยังไม่เจอของที่ลมพานพูดถึงเลยแม้แต่น้อยจะวางอยู่บนต้นไม้ก็ไม่น่าใช่และเมื่อผมลองคิดไปสักพักผมก็คิดว่ามันน่าจะอยู่ใต้ดินเมื่อผมคิดได้ดังนั้นผมก็รีบหยิบพู่ที่ติดตัวมาด้วยลงไปขุดดินในทันทีและในที่สุดผมก็ขุดเจออะไรบางอย่างเข้าผมเจอเข้ากับกล่องนึงมันเป็นกล่องที่ดูเก่าแก่มากๆผมรีบเปิดมันทันทีด้วยความอยากรู้ว่าข้างในนั้นมันมีอะไรและสิ่งที่ผมได้เห็นมันมีมีดเล่มหนึ่งพร้อมกับกระดาษเก่าๆแผ่นหนึ่งอยู่ในนั้นและเมื่อผมเห็นดังนั้นแล้วผมก็ได้ทำการหยิบกระดาษแผ่นนั้นขึ้นมากระดาษแผ่นนี้มันบอกว่ากฎในการตามล่าผีกระสือและผีกระหังกฎข้อที่1หลังจากที่คุณได้ทำการเปิดกล่องแล้วคุณก็จะพบเข้ากับมีดเล่มหนึ่งโดยที่มีดเล่มนี้ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมากในการตามล่าผีกระสือและผีกระหังเพราะมันเป็นอาวุธเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นที่สามารถทำอันตรายต่อพวกผู้ผีวิญญาณร้ายได้โดยที่มีดเล่มนี้ถูกตีขึ้นมาจากเหล็กน้ำผึ้งและถูกลงอาคมมาเป็นอย่างดีและพิถีพิถันแต่ต้องขอเตือนผู้ที่มาพบเจอกับมีดเล่มนี้ไว้อย่างหนึ่งมีดเล่มนี้นั้นมันถูกตีขึ้นเพื่อปกป้องผู้คนให้พ้นจากอันตรายแต่หากผู้ใดก็ตามที่ใช้มีดเล่มนี้ในทางที่ผิดแล้วละก็อาคมทั้งหลายทั้งปวงที่ถูกลงเอาไว้ในมีดนี้ก็จะย้อนกลับเข้าตัวจนเกิดอาการทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสราวกับว่าตายทั้งเป็นคุณคงจะไม่อยากรู้หรอกว่ามันรู้สึกยังไงดังนั้นจงใช้มีดเล่มนี้ให้ดีและจงอย่าลืมจุดประสงค์ในการหยิบมีดเล่มนี้ขึ้นมาว่าหยิบมาเพื่ออะไรกฎข้อที่2
จงเตรียมตัวให้พร้อมในการตามล่าผีกระสือและผีกระหังพอถึงแม้ว่าคุณจะได้มีดอาคมที่มีอิทธิฤทธิ์มากแค่ไหนแต่ก็อย่าลืมว่าคุณเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาเท่านั้นคุณจะต้องเตรียมของจำเป็นในการเข้าป่าไม่ว่าจะเป็นมีดที่เอาไว้ตัดใบไม้ใบหญ้าที่ขวางทางหรือไม่ว่าจะเป็นของกินก็ล้วนแล้วแต่สำคัญทั้งนั้นและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือน้ำมนต์ที่สามารถทำให้พวกมันหยุดชะงักได้โดยหลังกระดาษใบนี้จะมีวิธีทำน้ำมนต์ขึ้นมาอย่างละเอียดโดยน้ำมนต์เหล่านั้นถือว่าเป็นของสำคัญมากในการตามล่าครั้งนี้เพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมเอาน้ำมนต์ไปด้วยล่ะกฎข้อที่3คุณจะต้องรู้ข้อมูลผีพวกนี้ไว้การที่คุณจะไปต่อสู้โดยที่ไม่รู้โอเคผีพวกนี้ไว้การที่คุณจะไปต่อสู้โดยที่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับศัตรูเลยแม้แต่น้อยก็คงเป็นการกระทำที่ง่วงมากๆและไม่ต่างอะไรจากการเอาชีวิตไปทิ้งดังนั้นแล้วก็ขอให้คนนั้นจดจำข้อมูลเหล่านี้ไว้ให้ขึ้นใจด้วยล่ะเพราะอาจจะช่วยชีวิตของคุณในยามคับขันได้กระสือคือผีที่อยู่ในตัวของผู้หญิงและชอบออกหากินในตอนกลางคืนชอบกินแต่ของสดของข้าวโดยในเวลาออกหากินมันมักจะทิ้งร่างกายเอาไว้ที่ไหนสักทีแล้วลอยไปแต่หัวกับเครื่องในโดยเวลาไปไหนมาไหนก็จะเห็นเป็นไฟสีแดงลอยไปลอยมาตามที่ต่างๆโดยกระสือนั้นมักจะเป็นผู้ที่บูชาไสยศาสตร์มนต์ดำมาก่อนแต่ทำผิดข้อห้ามจนกลายเป็นกระสือไปในที่สุดกระหังคือผีที่เป็นผู้ชายเป็นคนที่เล่นไสยศาสตร์จนอาคมแก่กาแต่ไม่สามารถควบคุมได้ทำให้ของย้อนกลับเข้าตัวจนกลายเป็นผีกระหังไปตัวที่ผีกระหังนั้นจะบินได้ในเวลากลางคืนโดยจะใช้กระด้งฟัดข้าวติดแขนเป็นปีแล้วใช้สากตำข้าวขี่โดยมันมักจะหากินพวกของโสโครและพวกของดิบของข้าวเช่นกระสือกฎข้อที่4การเลือกวันและเวลาให้เหมาะสมก็ถึงว่าเป็นเรื่องที่ขาดไปไม่ได้ในการตามล่าครั้งนี้โดยในการตามล่าผีกระสือและผีกระหังนั้นจะต้องเป็นในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงเท่านั้นเพราะนั่นจะเป็นคืนที่พวกมันทั้งสองอ่อนแอมากที่สุดแล้วและจะต้องเป็นบริเวณที่มีเหตุวิเศษขึ้นอยู่เพราะว่าใกล้ๆกับบริเวณที่มีเหตุวิเศษขึ้นนั้นมันเป็นรังของผีกระสือและผีกระหังซึ่งเรื่องนี้คงไม่ต้องพูดอะไรให้มากความหรอกนะเพราะว่าที่นั่นมันก็เป็นสถานที่เดียวกับที่คุณเข้าไปเอาเหตุวิเศษนั่นเองกฎข้อที่5เมื่อคุณอยู่ในป่าก็ขอให้คุณใช้ถนนดินเส้นเดิมที่คุณเคยเข้ามาและขอเตือนเอาไว้ว่าป่าแห่งนี้ในตอนกลางคืนนั้นไม่ใช่ที่สำหรับเอาไว้เดินเล่นหรอกนะเพราะฉะนั้นแล้วขอให้จงตั้งสติเอาไว้ให้ดีและจงอย่าประมาทโดยเด็ดขาดไม่ว่าคุณจะเห็นสิ่งใดหรือได้ยินอะไรก็ขอจงอย่าออกนอกเส้นทางถนนดินเส้นนี้เป็นอันขาดไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เพราะในป่าแห่งนี้นั้นไม่ได้มีเพียงแค่กระสือกับผีกระหังเท่านั้นเพียงแต่ตัวอื่นๆที่อยู่ในป่านั้นไม่ได้ชอบไปยุ่งวุ่นวายกับมนุษย์มากสักเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่ามีมนุษย์สักคนเผลอหลงเข้าไปในอาณาเขตของพวกมันแล้วก็คุณคงไม่อยากรู้หรอกนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกฎข้อที่6ตามปกติแล้วนั้นผีกระสือและผีกระหังพวกมันทั้งสองนั้นไม่ค่อยจะอยู่ร่วมกันนักถ้าเป็นไปได้อย่าให้พวกมันอยู่ด้วยกันจะดีกว่าเพราะการที่จะจัดการกับพวกมันทั้งสองตัวพร้อมๆกันนั่นเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้โดยขอแนะนำให้ทำการจัดการกับผีกระสือให้เรียบร้อยก่อนเพราะผีกระสือนั้นหากนำไปเทียบกับผีกระหังแล้วกระสือบินได้ช้ากว่ามากและบินได้ไม่ค่อยสูงมากนักและขอแนะนำให้ลองสร้างกับดักอะไรสักอย่างที่มีความแข็งแรงและทนทานมากพอที่จะสามารถจับมันให้อยู่กับที่ได้และเมื่อในตอนที่กระสืออยู่กับที่และลอยไปลอยมาไม่ได้แล้วละก่อนั่นแหละคือช่วงเวลาที่สุดในการปิดฉากเจ้ากระสือตัวนั้นกฎข้อที่7หลังจากที่คุณได้ทำการจัดการกับผีกระสือได้แล้วก็ขอให้คุณจดจำไว้ให้ดีเพราะว่าเมื่อผีกระสือนั้นกำลังตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตเมื่อไหร่มันก็จะทำการตะโกนและขี่ร้องออกมาอย่างสุดเสียงและเมื่อเสียงนั้นสิ้นสุดลงแล้วไม่ว่าเจ้ากระสือตัวนั้นจะตายหรือไม่ตายก็ตามก็ขอให้รีบละความสนใจจากเจ้ากระสือตัวนั้นพร้อมกับเงยหน้าขึ้นมองบนฟ้าทันทีเพราะว่าเจ้าผีกระหังมันกำลังมาช่วยผีกระสือแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากนี้จงระวังตัวให้ดีกฎข้อที่8ในการต่อสู้กับผีกระหังนั้นเราไม่ขอแนะนำให้สู้ในที่โล่งเพราะว่ามันอาจจะบินโฉบไปโฉบมาจนจับตัวคุณได้สิ่งที่คุณควรจะทำนั้นคือทำอะไรสักอย่างกับกระด้งของมันซะทำให้มันไม่สามารถบินได้แล้วคุณจะได้เปรียบมากในการต่อสู้ครั้งนี้แต่ขอเตือนเอาไว้อย่างหนึ่งพละกำลังของกระหังนั้นมีมากเกินไปกว่าที่มนุษย์จะต้านไหวพยายามอย่าเผชิญหน้ากับมันตรงๆไม่อย่างนั้นคุณได้เสียท่าให้มันแน่และสุดท้ายนี้และขอให้คุณโชคดีและมีชีวิตรอดกลับมาให้ได้
หลังจากที่ตัวของผมนั้นได้อ่านกฎต่างๆที่ถูกเขียนเอาไว้ในกระดาษแผ่นนี้แล้วผมก็ได้ทำการหยิบมีดอาคมเล่มนี้ขึ้นมาดูถึงแม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกของมันนั้นจะดูเหมือนกับมีดธรรมดาแต่ว่าที่ตัวของใบบีดนั้นมันกลับถูกแกะสลักด้วยอักษรอะไรบางอย่างที่ผมนั้นก็อ่านไม่ออกเหมือนกันว่ามันเขียนว่าอะไรแต่ผมกลับรู้สึกถึงพลังอะไรบางอย่างที่มันเปล่งออกมาและผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าผมไม่ได้คิดไปเองและหลังจากนั้นผมก็ได้รีบทำการพิกกระดาษที่อยู่ในมือของผมไปด้านหลังและเมื่อผมได้เพ่งอ่านตัวหนังสือที่ถูกเขียนเอาไว้ผมก็สามารถสรุปใจความและเนื้อหาคร่าวๆของมันได้ว่ามันคือวิธีการทำน้ำมนต์ขึ้นมานั่นเองและหลังจากที่ตัวของผมนั้นได้ทำการอ่านชื่อวัตถุดิบต่างๆแล้วผมก็คิดว่าผมน่าจะสามารถหาของเหล่านี้ได้จากตลาดของหมู่บ้านว่าจบผมก็ได้ทำการคว้าเอามีดอาคมมาเก็บไว้ที่ตัวผมในทันทีและผมก็ได้เริ่มออกเดินทางออกจากป่าเพื่อที่ผมจะได้ไปเตรียมตัวให้พร้อมหลังจากที่ผมได้ออกมาจากป่าได้แล้วผมก็ได้ขับรถตรงเข้าไปในตลาดของหมู่บ้านเพื่อทำการตามหาวัตถุดิบเหล่านั้นมาทำเป็นน้ำมนต์ถึงแม้ว่ามันจะค่อนข้างลำบากและต้องใช้เวลาอยู่สักพักในการตามหาวัตถุดิบเพราะในตอนนี้นั้นแทบจะไม่มีชาวบ้านคนไหนเลยที่จะออกมาขายของแต่แล้วในที่สุดตัวของผมก็สามารถหาของทั้งหมดได้แล้วผมไม่รอช้าผมรีบเดินกลับไปขึ้นรถและตรงไปยังบ้านเก่าของผมในทันทีที่นั่นน่าจะเป็นที่ที่ใช้เตรียมตัวที่ดีที่สุดในตอนนี้พอผมมาถึงผมก็รีบจอดรถและก้าวเท้าขึ้นไปบนบ้านเก่าของผมในทันทีความรู้สึกและบรรยากาศเก่าๆก็ได้ลอยเข้ามาอยู่ในหัวของผมบ้านหลังนี้เคยเป็นบ้านหลังเดียวที่ผมเคยมีอยู่มันอาจจะดูซอมซ่อไปหน่อยแต่มันก็ทำให้ผมโตจนมาถึงทุกวันนี้ได้พอผมเข้ามาข้างในได้แล้วผมก็ไม่รอช้าผมรีบปรุงน้ำมนต์ตามที่กระดาษมันได้บอกมาในที่สุดหลังจากที่ตัวผมนั้นได้ใช้เวลาหลายชั่วโมงในการทำน้ำมนต์ผมก็สามารถทำน้ำมนต์ขึ้นมาได้ทั้งหมด3ขวดจริงๆแล้วผมทำไปเยอะกว่านี้มากแต่มันไม่สำเร็จแล้ววัตถุดิบต่างๆของผมก็หมดแล้วด้วยช่างมันเถอะผมคิดว่าแค่นี้มันก็น่าจะเกินพอแล้วแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันจะใช้ได้ผลหรือเปล่าขณะที่ผมกำลังดีใจกับน้ำมนต์อยู่นั้นผมก็ได้ลืมสิ่งที่สำคัญที่สุดไปสนิทเลยใช่แล้วครับผมลืมทำกับดักตอนนี้มันก็มืดแล้วด้วยผมจะไปหากับดักจากไหนผมคิดไปคิดมาพามองดวงจันทร์ไปด้วยดูเหมือนว่าคืนนี้มันจะไม่ใช่คืนพระจันทร์เต็มดวงสินะแต่เท่าที่ผมดูปฏิทินมาคืนพรุ่งนี้จะเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงฉะนั้นแล้ววันนี้ผมจะต้องรีบเตรียมตัวให้เสร็จด้วยความที่ผมยังไม่มีกับดักผมเลยว่าจะไปขโมยเอาจากบ้านกำนันเพราะว่าตอนที่ผมยังเด็กผมเห็นกำนันมักจะชอบไปวางกับดักในป่าอยู่เป็นประจำบ้านกำนันน่าจะต้องมีกับดักพวกนี้อยู่บ้างแหละพอผมคิดได้ดังนั้นแล้วผมก็รีบเดินเข้าไปใต้ถุนบ้านของกำนันและผมก็เจอเข้าจริงๆด้วยครับมันมีกับดักอยู่เต็มไปหมดผมเลยรีบเก็บออกมาทันทีก่อนที่คนในบ้านหลังนี้จะรู้ตัวหลังจากที่ตัวผมได้เตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วผมก็ได้รีบเดินกลับขึ้นบ้านของตัวเองทันทีผมจะต้องนอนพักเอาแรงสักหน่อยเพราะดูเหมือนว่าพรุ่งนี้ผมจะต้องเจอกับศึกหนักเช้าวันต่อมาผมก็ได้รีบออกจากที่นอนและผมก็ได้รีบออกจากบ้านเพื่อที่ผมจะมุ่งตรงเข้าไปในป่าพร้อมกับกระเป๋าเป้คู่ใจของผมแต่ในขณะที่ตัวของผมนั้นกำลังเดินลงบันไดอยู่นั้นก็ได้มีเสียงชายคนหนึ่งตะโกนเรียกผมเฮ้ hey, คุณน่ะหึผมงั้นเหรอครับใช่ hey, แล้วคุณนั่นแหละแล้วนั่นอะไรนะคุณจะเข้าป่างั้นเหรอในนั้นมันมีผีกระสือกับผีกระหังอยู่นะหลังจากนั้นพวกเราทั้งสองก็ได้ยืนคุยกันอยู่สักพักหนึ่งโดยบทสนทนาหลักๆของพวกเราก็คือชายที่อยู่ตรงหน้าของผมนั้นเขามีชื่อว่าตูงเขานั้นเป็นหนึ่งในทีมช่วยเหลือที่รอดชีวิตออกมาจากป่าได้เลยเมื่อผมได้ยินดังนั้นผมก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับผมให้ต้งฟังเลยเมื่อเขาได้ฟังจนจบสายตาของเขามันก็ได้ลุกโชนไปด้วยไฟแห่งความแค้นต่อเจ้ากระสือตัวนั้นเขาเล่าให้ผมฟังว่าเขาและเพื่อนๆของเขาเกือบ30คนได้รับคำสั่งให้ทำการเข้าช่วยเหลือคนที่หายไปในป่าแต่แล้วพวกเขาก็ถูกฆ่าตายไปทีละคนทีละคนจนเหลือแค่เขาและเพื่อนอีกคนนึงที่หนีออกมาได้และในตอนนี้เพื่อนอีกคนนึงของเขาก็ได้เสียชีวิตไปแล้วและการที่ต้งมาในหมู่บ้านครั้งนี้นั้นเขาก็มาเพื่อล้างแค้นให้กับเพื่อนๆของเขาหลังจากที่เราทั้งสองคนต่างเล่าเรื่องของกันและกันให้ฟังตรงเขาก็ได้ขอติดตามผมเพื่อไปตามล่าพวกมันทั้งสองกับผมด้วยซึ่งในตอนแรกผมก็ลังเลแต่เขาก็บอกกับผมว่าอย่างน้อยมี2คนก็ดีกว่าไปคนเดียวผมก็เลยตัดสินใจที่จะให้ตรงไปด้วยหลังจากที่พวกเราทั้งสองคนได้คุยกันจบเรียบร้อยแล้วพวกเราทั้งสองก็ทำการเดินเข้าไปในป่าทันทีด้วยสายตาที่มุ่งมั่นและด้วยสายตาแห่งความแค้นหลังจากที่พวกผมเดินเข้าไปในป่าได้สักพักนึงแล้วผมก็ไม่สามารถหาพื้นที่เหมาะในการวางกับดักและการต่อสู้ได้เลยผมเลยได้แต่เดินตรงไปเรื่อยๆก่อนหลังจากนั้นไม่นาน
ผมก็เดินมาเจอพื้นที่ที่ไม่โล่งมากนักยังพอมีต้นไม้ขึ้นอยู่บ้างและพื้นดินก็ค่อนข้างเรียบไม่เป็นหลุมเป็นบ่อผมคิดว่าที่นี่น่าจะเหมาะที่สุดแล้วผมรีบเดินไปคุยกับโต้งว่าที่นี่แหละเหมาะที่สุดในการทำกับดักแล้วว่าจบผมก็เริ่มวางแผนกับโต้งเพื่อที่จะจัดการกับพวกมันหลังจากที่พวกเราคุยกันเสร็จแล้วพวกเราทั้งสองก็ได้ทำการลงมือสร้างกับดักขึ้นพวกเราเร่งความเร็วในการสร้างสุดๆพอมันใกล้จะมืดค่ำแล้ว3ชั่วโมงผ่านไปในที่สุดผมก็สร้างกับดักเสร็จเรียบร้อยแล้วหวังว่ามันจะได้ผลนะพอผมพูดจบผมก็รีบเปิดกระเป๋าเป้ตัวเองขึ้นมาพร้อมกับหยิบถุงเลือดและเครื่องในสัตว์ออกมาแล้วทำการโยนเข้าไปข้างในกับดักก่อนที่พวกเราจะถอยออกมาจากบริเวณนั้นและตรงไปยังพุ่มไม้ไกลๆที่หนาและสูงมากพอที่จะบดบังและซ่อนพวกเราทั้งสองให้รอดปลอดภัยได้และในตอนนี้สิ่งที่พวกเราทำได้ก็คงมีแค่รอเท่านั้นผมกับภาวนาว่ากับดักที่พวกเราสร้างขึ้นนั้นจะแข็งแรงมากพอและไม่พังไปเสียก่อนหลังจากผ่านไป2ชั่วโมงก็ไหลซึ้งวี่แววของเจ้ากระสือผมเริ่มคิดแล้วว่ามันไม่ได้กินเลือดหรือเปล่าผมกับโต้งก็เริ่มเมื่อยแล้วด้วยท่านใดนั้นสายตาของผมก็เลยเห็นกระสือกำลังบินลงมาผมแอบดีใจเล็กน้อยที่สามารถล่อมันให้ออกมาได้ผีตัวนั้นมันกำลังมองไปรอบๆซ้ายทีขวาทีและเมื่อมันคิดว่ามันปลอดภัยแล้วมันก็ได้ทำการลอยเข้าไปข้างในกับดักอย่างช้าๆและใช้ไส้ของมันกินเลือดและของเขาอย่างอร่อยตอนนี้ผมกำลังรอให้มันชะล่าใจซะก่อนและในที่สุดจังหวะนั้นก็มาถึงแล้วตอนนี้แหละผมได้ตะโกนบอกให้โต้งกดกับดักที่ติดตั้งเอาไว้โต้งก็รีบกดตามที่ผมสั่งทันทีและก็เป็นอย่างที่ผมคิดกับดักทำงานได้ดีเลยทีเดียวและเจ้ากระสือตัวนั้นมันก็ได้กรีดร้องออกมาด้วยความตกใจทันทีและก็ไม่ต้องมีใครมาบอกเมื่อกับดักทำงานแล้วผมกับโต้งก็ได้ทำการพุ่งตัวออกมาจากที่ซ่อนพร้อมกับวิ่งไปยังเจ้ากระสือตัวนั้นในทันทีทั้งผมและโต้งหยิบน้ำมนต์ขึ้นมาและลาดใส่ไปยังเจ้ากระสือตัวนั้นในทันทีและเมื่อน้ำมนต์ได้สัมผัสเข้ากับตัวมันกระสือมันก็ได้กรีดร้องออกมาด้วยความทรมานพร้อมกับจ้องมองมายังผู้ผมด้วยความเครียดแค้นและมันก็พูดกับผมว่ามึงทำกูจะฆ่าพวกมึงผมตกใจมากที่รู้ว่ากระสือพูดได้แต่ก่อนที่ผมจะคิดอะไรไปมากกว่านั้นโต้งก็ได้ตะโกนออกมาด้วยความคับแค้นเต็มอกมึงไม่รอดแน่อีกระสือแต่ไม่ทันที่โต้งจะได้ด่าอะไรไปมากกว่านี้บรรยากาศที่นิ่งสนิทมันก็แปรปรวนขึ้นลมได้กันโชกแรงขึ้นและแรงขึ้นเรื่อยๆและก็มีเสียงฟ้าผ่าลงมาก่อนที่หูของผมจะได้ยินเสียงเหมือนมีตัวอะไรกำลังบินมาทางนี้และมันก็กำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆผมและโต้งได้มองหน้ากันและผมก็ได้เข้าใจกันในทันทีว่าผมจะต้องรีบจัดการกับเจ้ากระสือตัวนี้แล้วผมรีบคว้ามีดอาคมออกมาพร้อมกับใช้มันจ้วงแทงไปยังเจ้ากระสือตัวนั้นก่อนที่มันจะกรีดร้องมาด้วยความเจ็บปวดมันได้พยายามกระแทกกรงขังไปมาเพื่อหวังทำลายกรงนี้ซะแต่หากปล่อยไว้แบบนี้กรงจะต้องพังอย่างแน่นอนผมเลยรีบใช้มีดอาคมแทงไปยังเจ้ากระสือตัวนั้นอีกครั้งนึงก่อนที่มันจะค่อยๆลอยต่ำลงและเสียงกรีดร้องที่ค่อยๆมอดดับลงไปอย่างช้าๆและในที่สุดมันก็สิ้นใจลงไปแต่ผมยังไม่ทันจะได้ดีใจอะไรเลยจู่ๆก็มีร่างขนาดใหญ่บินอยู่เหนือหัวของผมและใช่เจ้านั้นมันก็คือผีกระหังมันได้มองสลับไปมาระหว่างพวกผมทั้งสองและมันก็มองไปยังเจ้ากระสือตัวที่ตายไปแล้วก่อนที่มันจะตะโกนออกมาด้วยความเกลียดโกรธพวกมึงทำอะไรเมียกูพวกมึงสองตัวไม่รอดแน่สิ้นเสียงของมันมันก็ได้บินลงมาพร้อมกับกระพือปีกอย่างแรงเพื่อทำลายกับดักที่พวกผมสร้างเอาไว้และมันก็เป็นอย่างนั้นครับมันแค่กระพือปีกไม่กี่ทีกับดักของพวกเราก็พังไม่เป็นท่าเลยและมันก็ได้เริ่มโจมตีพวกผมต้องระวังตัวด้วยหลังจากที่พวกผมได้สู้กันอยู่สักพักผมก็คิดว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปพวกเราไม่น่ารอดแน่เพราะเราฟันมันไม่โดนเลยมันบินโฉบไปโฉบมาน่ารำคาญมากผมเลยหาจังหวะเพื่อไปคุยกับโต้งตอนที่มันกำลังอยู่บนฟ้าเอาไงดีแบบนี้เราทำอะไรมันไม่ได้แน่ถ้ามันบินอยู่แบบนี้อ่ะโต้งนายจะต้องทำอะไรสักอย่างกับกระโดงของมันทำให้มันบินไม่ได้เดี๋ยวผมจะล่อมันให้เองได้ระวังตัวด้วยล่ะและในขณะที่ผมกำลังล่อมันอยู่นั้นผมก็ได้พลาดท่าโดนมันโจมตีจนทำให้ผมล้มลงอย่างเลี่ยงไม่ได้และที่แย่ไปกว่านั้นคือผมเผลอทำมีดหลุดมือไปด้วยเจ้ากระหังตัวนี้แรงมันมีเยอะจริงๆเมื่อกระหังเห็นผมกำลังเสียท่ากระหังก็บินลงมาหวังที่จะปิดชีพผมผมเลยรีบคลานหนีมันได้ทันทีและในขณะที่ตัวของผมนั้นกำลังสิ้นหวังอยู่นั่นเองสายตาของผมก็เหลือบไปเห็นโต้งกำลังวิ่งมาจากข้างหลังโดยในมือกำลังถือมีดอาคมของผมอยู่โต้งก็ได้ใช้มีดอาคมฟันเข้าไปที่หลังเจ้ากระหังเจ้ากระหังได้ตะโกนกรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดก่อนที่มันจะละความสนใจจากตัวผมไปที่โต้งแทนและแทนที่โต้งจะทำการใช้มีดอาคมโจมตีต่อไป
แต่เขากลับชะงักอยู่กับทีและตะโกนออกมาด้วยความเจ็บปวดและตรงก็ได้โยนมีดอาคมทิ้งไปสาเหตุที่ตรงไม่สามารถใช้มีดอาคมได้นั้นคงเป็นเพราะว่าตรงใช้มันด้วยความแค้นแต่ผมใช้เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านพอเจ้ากหังนั้นตั้งสติได้มันก็ได้โจมตีใส่ตรงหลายที่ต่อหลายทีโดยที่ตรงไม่มีโอกาสได้ตอบโต้เลยแม้แต่น้อยจนในที่สุดลายของตรงก็ได้แน่นิ่งลงเจ้ากหังก็ได้ทำการหัวลอกมาอย่างสะใจผมรีบลุกขึ้นและวิ่งไปหยิบมีดอาคมที่หล่นอยู่ผมกับวิ่งตรงไปหาเจ้ากหังตัวนั้นแล้วผมก็ได้ทำการโยนขวดน้ำมนต์ขวดสุดท้ายเข้าไปที่หน้าของเจ้ากระหังตัวนั้นอย่างพอดิบพอดีและมันก็กรีดร้องมาด้วยความเจ็บปวดและผมก็ได้ทำการใช้โอกาสนี้ใช้มีดอาคมที่อยู่ในมือของผมแทงเข้าไปที่หัวใจของเจ้ากระหังตัวนั้นอย่างจังจนในที่สุดลาของมันก็ได้ล้มลงและแน่นิ่งไปเมื่อผมเห็นดังนั้นแล้วผมก็ได้วิ่งไปดูลาของโต้งก่อนมันตายหรือยังมันตายแล้วใช่ไหมต้องทำใจดีๆไว้ฉันจะพานายออกไปจากที่นี่ไม่ทันแล้วแหละผมรู้ตัวผมดีผมไม่รอดแล้วแหละบอกผมที่ว่ามันตายแล้วใช่ไหมใช่มันตายแล้วพวกเราทำได้นั่นเหรอในที่สุดผมก็แก้แค้นให้เพื่อนของผมได้สักทีขอบคุณนะเมื่อสิ้นสุดคำพูดของโต้งลมหายใจของเขาก็ค่อยเบาลงเรื่อยๆและในที่สุดจิตประจรของโต้งก็ได้หยุดเต้นลงไปแล้วผมเสียใจเป็นอย่างมากที่ไม่สามารถช่วยชีวิตโต้งได้และหลังจากนั้นไม่นานแสงตะวันยามเช้าก็สาดส่องเข้ามายังผืนป่าและก็ใช่ครับตอนนี้มันก็เช้าแล้ว1สัปดาห์ต่อมาหลังจากที่ผมได้ไปร่วมงานศพโต้งแล้วผมก็ได้มายืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ผมเอามีดอาคมโดยตรงหน้าของผมนั้นก็คือเจ้าป่าที่มาขอบคุณและแสดงความเสียใจพวกเราทั้งสองได้พูดคุยกันอยู่สักพักโดยเจ้าป่าเขาก็ขอบใจผมเป็นการยกใหญ่แล้วแกก็พูดขึ้นมาว่าเอาล่ะในตอนนี้ก็ถือว่าหมดปัญหาแล้วนะต้องขอบคุณเองและเพื่อนเองมากถึงแม้ข้าอยากจะขอบคุณเขาด้วยตัวเองก็เถอะไม่เป็นไรครับถือว่าผมได้ตอบแทนที่ท่านช่วยให้ผมมีชีวิตที่ดีขึ้นไหนๆก็หมดปัญหาแล้วข้าว่ามีดอาคมมันก็ควรกลับไปอยู่ในที่ที่มันควรจะอยู่ได้แล้วล่ะพอเจ้าป่าได้พูดแบบนั้นมามันก็ทำให้ผมหยุดคิดไปชั่วขณะแล้วผมก็พูดขึ้นมาว่าเจ้าป่าครับมีดอาคมเล่มนี้ผมขอเก็บเอาไว้ได้ไหมครับว่ายังไงนะทำไมถึงอยากเก็บมันเอาไว้ล่ะผมน่ะอยากจะเก็บมันไว้เพื่อช่วยเหลือคนอื่นอีกผมเองก็ไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าแต่ผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดผมคิดว่ามันอาจจะมีผู้ผีวิญญาณร้ายอยู่อีกก็ได้นะครับอย่างนี้สินะมันก็เป็นความคิดที่ดีเลยแต่จงจำไว้ว่าอย่าใช้มันในทางที่ผิดเด็ดขาดไม่อย่างนั้นของมันจะย้อนกลับเข้าตัวเองแน่พอเจ้าป่าพูดแบบนั้นมาผมก็รีบรับปากเจ้าป่าทันทีว่าผมจะไม่ใช้มันในทางที่ผิดและแล้วชีวิตมือป่าผีของผมก็ได้เริ่มขึ้นแล้วถ้าทุกคนชอบเรื่องกดหลอนอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยแล้วก็ถ้าเกิดอยากให้ผมทำกดหลอนเรื่องอะไรอีกก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้แล้วเจอกันในกดหน้าราตรีสวัสดิ์